เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมอันดับ10และในคลิปนี้เราก็มาอยู่ในคลิป10บอันดับนะครับผมซึ่งในคลิป10บอันดับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทํา1บอันดับเกมมือถือน่าเล่นในปี2020นะครับก็ไม่ได้ทําคลิป10บอันดับมาสันน้นนานเลยนะวันนี้ก็ขอกลับมาทําหน่อยละกันเพราะมีหลายคนก็ถามผมมาว่าเกมในปี2020เนี่ยมันมีเกมไหนเกมอะไรที่น่าเล่นบ้างนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันที่เกมอันดับที่10กันก่อนเลยลกัน เราก็มาเริ่มกันที่เกมอันดับที่10กันก่อนนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Pascal w a k k r r สับเกมเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นนะครับที่ตัวเกมเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมดาร์กโซนนะคือเป็นเกมแอคชั่นฮาร์ดคอร์ที่จะเน้นเล่นยากยกนะครับเน้นบูสะาใจก็เกมเกมนี้จะลงแค่ iOS ก่อนนะครับผมส่วน Android เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะลงหรือเปล่านะแต่ถ้าใครใช้ iPhone iPad อะไรต่างๆก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้ตัวเกมวางขายอยู่ในราคา199บาทเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าคุ้มนะครับถ้าเป็นเกมคุณภาพที่ได้กราฟิกขนาดนี้การเล่นการอะไรของมันก็ถือว่าเทำามได้ดีนะครับเล่นมันมากๆก็ ถ้าใครอยากลองก็ันนําไปโหลดมาเล่นได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมากันที่เกมอันดับที่9กันต่อนะครับกับเกม d i m League Soc 2020 2 0นะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมของเกมฟุตบอลเกมนี้นะที่จะมีเกมภาคต่อมาใหม่ในทุกๆปีนะครับเรียกว่ามีตั้งแต่2014 2015 1 6 1 7 1 8จนมาถึงปีล่าสุดนะครับปี2020นี้นะตัวเกมก็ได้มีการอัปเกรดหลายๆอย่างนะครับเรื่องภาพเรื่องอะไรครับฟิกเกอร์ถือว่าดูดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็พอเล่นได้อยู่แหละแต่ภาคนี้นะครับมันจะเป็นภาคที่ค่อนข้างใช้เพชรเยอะหน่อยนะในการสร้างสนามอะไรต่างๆพวกนี้นะครับไปหลายคนก็บ่นกันแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เกม Dream League Soccer อยู่แล้วเนี่ย อย่าพลาดนะครับตัวเกมก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็น่าเล่นเหมือนเดิมนะครับ มากันที่เกมอันดับที่8นะครับกับเกม Plants vs z o m b i e ภาค3นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเกมในตำนานนะครับผมที่ได้เดินทางมาจนถึงภาคที่3ในเวอร์ชั่นมือถือแล้วนะครับสับภาคที่3เนี่ยเกมเกมนี้ก็จะมาในรูปแบบแนวตั้งนะครับที่ก็จะมีเราเนี่ยสร้างดอกไม้สร้างต้นไม้นะครับออกมาต่อสู้กับเหล่าซอมบี้เหมือนเดิมรูปแบบการเล่นก็ยังคงเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะจับมือถือในการเล่นได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครที่เคยเล่นภาค1แล้วก็ภาค2มาแล้วนะครับก็มาลองภาค3ดูได้ อาตอยากบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเกม p l a n e t z o m b i e ภาค3เนี่ยมันยังไม่เปิดตัวใน Google Play Store ประเทศไทยนะครับถ้าจะโหลดเล่นได้ก็ต้องโหลดเล่นผ่านแอปแทบๆทนะครับผม ต่อกันที่ันดับที่7นะครับกับเกม e-sport l i g e Thai ค u ก็สับเกมันดับที่7เกมนี้นะครับถ้าใครคุ้นๆชื่อเกมเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจไปว่ามันเคยเป็นเกมที่มีในเวอร์ชัน PC มาก่อนนะครับและเขาก็ได้นามันมาลงในเวอร์ชันมือถือนะซึ่งเกมเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะสามารถสร้างทีม e-sport ของเราออกมาได้นะครับก็พูดง่ายๆเหมือนเราเป็นผู้จัดการทีมนั่นแหละครับสามารถสร้างทีมนะครับสร้างโลโก้ทีมใส่ชื่อทีมนะครับรวมทั้งแต่งหน้าตาตัวละครผู้จัดการทีมของเรานะซึ่ง ภายในเกมนะครับผมเราก็สามารถควบคุมลูกทีมนะครับในการฝึกซ้อมการแข่งนะครับรวมถึงการจัดตารางการแข่งด้วยเตรียมลูกทีมไม่พร้อมนะครับก่อนจะไปแข่งกับทีมฝั่งตรงข้ามก็ถ้าใครอยากลองดูนะครับผมว่าถ้าเราเป็นผู้จัดการทีมอีสปอร์ตแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถซื้อเกมนี้มาลองเล่นได้นะครับเป็นหนึ่งเกมที่มาจากค่ายเกมคุณภาพนะครับผมมาต่อกันที่เกมอันดับที่6กนะครับกับเกมน้าโตะสลักแฟร เกมนาโตะสลักแฟรเนี่ยก็เป็นเกมมือถือจากการ์ตูนเรื่องนาโตะนะครับที่ผมอยากแนะนําให้คนที่ชอบดูการ์ตูนเรื่องนาโตะเนี่ยมาลองเล่นกันดูนะเพราะจะหายากมากๆเลยนะครับที่จะมีการ์ตูนนาโตะที่จะสร้างเกมออกมาในเวอร์ชันมือถือที่เราเนี่ยจะสามารถบังคับตัวละครได้อย่างอิสระในโลกของเกมที่เป็น Open World แล้วก็จะมีตัวละครต่างๆนะครับจากเนื้อเรื่องหลักเรียกได้ว่าแทบจะมากันครบทุกตัวละครเลยก็ได้แต่เกมนี้เราจะไม่สามารถเล่นเป็นตัวละครจากเนื้อเรื่องหลักได้นะครับเราสามารถสร้างตัวละครของเราเองแล้วก็เอาไปต่อสู้กับ ตัวละครที่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักนะเล่นตามเนื้อเรื่องตามเคว็ดที่เขาส่งมาให้ก็ถือไปอหนึ่งเกมนะครับที่ใกล้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วแล้วก็จะมาพร้อมกับภาษาไทยอีกด้วยนะครับมาต่อกันที่เกมระดับที่5กันนะครับกับเกมดากอนลาจาเซิร์ฟโกเบิล สำหรับเกมดากอนลาจาเนี่ยก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมคิดว่ามันเป็นมากกว่าเกมแนว MMO RPG ทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวเกมทําได้หลายอย่างมากๆเลยนอกจากการทำเควตีมอนเนี่ยก็ยังมีอะไรต่างๆให้เราทาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นน้องๆเดอะซิมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเราสามารถเล่นกีฬาต่างๆได้ทําอาหารได้นะครับผมทํานู่นทํานี่ได้ในโลกของตัวเกมนะก็ถ้าใครอยากโหลดเล่นเกมดากอนลาจาในปี2020สเนี่ยส่วนตัวผมแนะนําให้เล่นเซิร์ฟโกลบอลนะครับเพราะวตัวเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษน่าถึง แม้ว่าแพดมันจะตามหลังเซิร์ฟจีนหรือใต้หวันอยู่ก็ตามนะครับ มาต่อกันที่เกมอันดับที่4กับเกมคิกไฟก็เกมอันดับที่4เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือที่ค่อนข้างถ้าออกมาได้น่าเล่นนะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นที่จะเน้นการเล่นแบบ 4v4 โดยรูปแบบของตัวเกมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝัง่งละ4คนโดยแต่ละฝั่งนะครับก็จะมีหน้าที่ในการคอยเก็บคริสตัลแล้วก็นําไปส่งที่ฐานแต่ระหว่างทางนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะโดนศัตรูเนี่ยจูย่โจมได้เหมือนกันและเราก็สามารถจู่โจมศัตรูได้เหมือนกันนะครับโดยการที่เราจะจู่โจมศัตรูหรือว่าการโจมตีศัตรูเนี่ย รจะเป็นต้องมีสกิลการ์ดนะครับซึ่งเมื่อเริ่มต้นเกมเนี่ยเราก็จะมีสกิลพวกนั้นอยู่แล้วหรือว่าเราจะสามารถไปเปิดสุ่มที่หลังเก็ได้นะครับการเล่นของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเน้นเก็บคริสตัลให้ครบก่อนที่เวลาจะหมดนะครับถ้าทีมไหนได้คริสตัลมากสุดก่อนที่เวลาจะหมดก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปนอกจากนั้นตัวเกมก็ยังมีหลายตัวละครที่เราสามารถไปปลดล็อกนะครับไปแต่งไปใส,ส่สกิลอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับ มาต่อกันที่เกมอันดับที่3กันนะครับกับเกม The Seven Deadly Sin g r a n Cross หรือว่าเกมมือถือจากอนิเมะเรื่อง7บาปนั่นเองสำหรับเกมมือถือเกมนี้นะครับก็จะมาในรูปแบบของเกมมือถือที่จะเป็นแนวตั้งแล้วก็จะมาในรูปแบบแนว rpg turn based ด้วยนะครับที่จะเน้นการใช้การ์ดเพื่อโจมตีก็จะมีการ์ดป้องกันการ์ดโจมตีประมาณนั้นเลยนะและตัวละครก็จะมีท่าสกิลอันติเมตอีกด้วยก็สำหรับเกมนี้นะครับผมแนะนําว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบการ์ตูนเรื่อง7บาปนะเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็น่าจะเคยดูเรื่องนี้แล้วก็ชอบเรื่องนี้ นนว่าเกมเกมนี้เนี่ยเขาได้เอาตัวละครจากการ์ตูนเรื่องนี้เข้ามาใส่กันเยอะมากๆเรียกว่าทีมของพระเอกเนี่ยเจ็บาปเนี่ยก็มากันครบทุกตัวเลยก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าใครหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะรู้แล้วนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยเปิดตัวในประเทศไทยแล้วและก็มาพร้อมภาษาไทยแล้วนะครับว่าโฆษณาเนี่ยเยอะมากๆเลยต่อกันที่เกมระดับที่2นะครับกับเกม Shadowgun War Game Online p p FPS จับเกมระดับที่2นี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนวเอพิสบวกกับโมบ้าจากค่ายเกมดังที่ได้สร้างเกมเดสติเกอร์ทั้งภาคแรกภาค2นะครับช้ด้วยการเลเจน d ์แล้วก็เกมอันคิวนะชื่อเกมที่ผมพูดมาเนี่ยจากค่ายนี่หลายคนก็น่าจะเคยเล่นกันมาอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหนึ่งค่ายเกมที่สร้างเกมออกมาได้มีคุณภาพแล้วเกินน่าเล่นมากๆเช่นเดียวกเกมนี้นะครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มาเป็นเกมที่จะเน้นโหมดการเล่นแบบคล้ายๆสไตล์โอปอล์นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีอยู่2โหมดจะมีโหมดทีมเดนแมทแล้วก็โหมด domination สนตัวละครต่างๆนะครับก็จะมีสกิลให้เราเลือกกดใช้ได้กี่วเป็นว่าใครที่ชอบเกมโมบ้าบวกเอ s แล้วเนี่ยก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นดูนะครับเผื่อคุณอาจจะชอบก็ได้และก็มากันที่เกมอันดับที่1กันนะครับกับเกมแก๊ง t o วส Story สับเกมแกงเท้าสตอรี่เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือ Open World นะครับที่มีภาพกราฟิกสวยงามและที่สําคัญกันะนะครับมันเป็นเกมฟรีคือหายากมากๆเลยนะครับที่จะมีเกม Open World ที่น่าเล่นแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่เกมเสียเงินเนี่ยก็สับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะมีภารกิจให้ทำนะครับมีของให้เราซื้อหรือว่าเราเลือกที่จะไม่ทําภารกิจเราไปป่วนเมืองก็ได้แบบของเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเราสามารถไปได้หลายโซนเลยก็ว่าได้นะก็เป็นว่าใครที่กําลังมองหาเกม Open World ในปี2020แล้วน่าเล่นเนี่ยผมก แนะนำเกมเกมนี้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับจัสบสิบอันดับเกมมือถือที่น่าเล่นในปี2020นะครับก็ถ้าใครสนใจเกมไหนหรือว่าอยากดาวน์โหลดเล่นเกมไหนเนี่ยลิงก์ดาวน์โหลดเกมผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเล่นเกมกันได้นะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไปเพียงเท่านี้เลยกันเอาไว้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปจัดอันดับคลิปหน้านะครับผมก็น่าจะมาในเร็วนี้นี่แหละก็เป็นว่าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ